็นโรคไตกับขาค่ะนะคะก็เคสนี้เป็นลูกค้านะคะที่ทานได้ไม่นานนะคะก็คือลูกค้าส่งผลเลือดมานะคะส่งมาปุ๊บก็จะงงๆเอก็งงอุ๊ยไปดูช่องเคเอทีนิน133เอ้ยฮะใช่แล้วมันหน่วยมันเป็นไมโครโมต่อลิตรเขาอยู่ต่างประเทศนะคะก็เราก็ปวดหัวนิดนึงแต่เราก็ไปแบ่งให้เขาเรียบร้อยอันนี้เคสนี้นะคะก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าลูกค้าซื้อให้แฟนค่ะแฟนอยู่ต่างประเทศแล้วก็อายุแค่28เองนะคะค่า GFR ก่อนกินอยู่ที่62นะคะคำนวณให้แล้วเป็น62แล้วก็เขาไลน์มาค่ะผ่านมาอีก2อาทิตย์ประมาณ15วันนะคะเขาก็ไลน์มาช่วยคำนวณให้หน่อยค่ะต่างประเทศเขาไม่คำนวณ GFR เขาบอกมาแต่ creatinine ค่ะเพราะว่าทานมา15วันวันละ2ซองนะคะผลตรวจใหม่เป็นแบบนี้นะคะก็หลังจากดูแล้วค่ะในระยะเวลา15วันที่เขาทานตัวนี้2ซองควบคู่กับการคุมอาหารนะคะก็ GFR ขึ้นมาเป็น68 15วันเพิ่มมา 6% นะคะเขาบอกอ๋อโอเคค่ะงั้นทานต่อเนื่อง3เดือนน่าจะดีขึ้นค่ะก็อันนี้เป็นเคสที่ใช้มาแล้ว15วันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ